วัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับอาจารย์นี้อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของระบบสุพันธ์เพศเมียนะคะวันนี้อาจารย์กระต่ายเราเป็นกระต่ายนะคะเป็นแรบบิทแล้วก็มาดูในส่วนของเดี๋ยวอาจารย์นี้ขอเกริ่นคร่าวๆก่อนเนาะนี่เป็นส่วนหัวนะคะแล้วก็นี่เป็นส่วนตัวแล้วก็ส่วนขาหลังนะคะอันนี้ส่วนหัวส่วนอกส่วนอกก็จะมีเรื่องของเนื้อเยื่อปอดเนาะกับหัวใจนะคะแล้วก็จะมีส่วนของช่องท้องนะคะเราเปิดกล้ามเนื้อเนาะเห็นตับนะคะลิเวอร์เห็นสโตแมกเนาะแล้วนี่คือพวงลำไส้นะคะแล้วก็มีก้อนอย่างนี้นะคะเราเรียกคิดนี่หรือว่าไตนะคะซึ่งระบบที่เราจะเรียนนะวันนี้เป็นระบบ female reproductive system นะคะเราก็จะมาดูในส่วนที่อยู่ในช่องเชิงการนะคะซึ่งก็อยู่ในแนวนี้เราจะเห็นอวัยวะหน้าตาเป็นลักษณะเหมือนเขาเรียกก้อนเม็ดขนุนเล็กๆหรือเม็ดถั่วแดงนะคะอันที่อาจารย์นิคีบอยู่นะคะมีสองข้างนะคะอยู่ใกล้ๆกับเนื้อเยื่อไตนะคะนี่เนื้อเยื่อไตคือนี้เนาะนี่นะคะมีสองข้างเราเรียกก้อนนี้ว่าโอวารีนะคะโอวารีซึ่งจะถูกปกคลุมด้วยมีโซวาเรียมก็คือตัวที่เยื่อหุ้มของตัวรังไข่ไว้นะคะต่อจากตัวรังไข่นะคะก็จะมีนี่ท่อนำไข่นะคะนี่ที่เราเห็นเนาะท่อนำไข่เห็นไหมคะเป็นริ้วๆนะคะเราเรียกโอวีดักนะคะก็มีสองข้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้อาจจะชี้ไปข้างเดียวนะคะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยโอวีดักนะคะต่อจากโอวีดักก็จะเป็นตัวของยูทรัสแต่ว่าเนื่องจากสัตว์ชนิดนี้เป็นมดลูกที่เราเรียกว่ามดลูกขาวควายหรือว่ามดลูกแบบคอนัวไทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฮอร์นออฟยูทรัสนะคะเราก็จะเห็นฮอร์นออฟยูทรัสนะคะพอเราดูลงไปเสร็จปุ๊บก็จะเห็นตัวบอดี้ออฟยูทรัสนะคะแนวที่เป็นอันเดียวนะคะเหมือนเรามองเห็นเป็นตัว Y นะคะอย่างนี้ถูกไหมคะตัวที่เป็นขาของ Y ก็จะเป็นตัวบอดี้ออฟยูทรัสนะคะเราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะอาจารย์นี่ก็แอบเปิดดูว่าตรงเนื้อมดลูกเป็นยังไงพอสิ้นสุดตรงตัวบอดี้ปั๊บเราจะเห็นมีกล้ามเนื้อที่ขยายขึ้นตรงนี้เนาะเป็นลักษณะเหมือนหนาขึ้นนะคะเป็นเหมือนหูรูดที่ปิดตัวมดลูกเราเรียกลักษณะหนาตัวนี้ว่าคอมดลูกหรือว่า cervix of uterus นะคะพอหลังจาก cervix of uterus ปุ๊บก็จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนของวาไจน่านะคะวาไจน่าเนาะแล้วก็เป็นส่วนของ vestibule นะคะแล้วก็วาวาซึ่งตัวที่เราจะแยกระหว่างวาไจน่ากับ vestibule เราแยกอย่างนี้ค่ะก็คือเราจะเห็นอันนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ urinary bladder ที่ไม่มีน้ำแล้วเนาะอันนี้จะเป็นกระเพาะปัสสาวะเนาะแล้วก็ดูว่าปลายสุดของตัวกระเพาะปัสสาวะที่ไปเปิดเข้าเนี่ยถ้าเปิดเข้าตรงตำแหน่งไหนถัดจากตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกท่อร่วมก็คือ vestibule นะคะก็คือเป็นตัวโพรงช่องคลอดนะคะเราก็จะเรียกตรงนี้ว่า vestibule นะคะถ้าเกิดว่าเป็นช่องร่วมก็คือร่วมระหว่างระบบสืบพันธุ์และร่วมระหว่างน้ำปัสสาวะนะคะแล้วก็ออกสู่วาวาอันนี้ก็จะเป็นส่วนของระบบสืบพันธุ์เพศเมียค่ะ